ับผมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจริงๆเราก่อนนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูระบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับผมบอกแล้วจะซื้อจะขายรถจักรยานยนต์มิกไบค์นะครับกับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์ครับเขาบอกว่าที่ร้านนี้นะก็มีรถคัดคุณภาพ ไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนนะครับก็เป็นจักรยานยนต์มิกไบค์ตั้งแต่250cc ขึ้นไปถึง1,000 กว่า cc นั่นครับสนใจก็สามารถโทรไปได้ที่0990040070หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับdbigbike.com หรือว่า Facebook ดีเจริญยนต์ครับผมก็จะมีอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับทุกวันแล้วก็จะมีตารางลิสต์การผ่อนใช่ตารางการผ่อนเดือนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าก็กับการบริการจัดไฟแนนซ์ด้วยนี่แหละครับที่เดียวจบที่เดียวจบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากได้จักรยานบิ๊กไบค์มือ2 ราคาที่แบบจับต้องได้นะคุณภาพดีเพราะราคามือ2นี่ก็เป็นราคาที่เจ้าของเก่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วใช่นะเพราะนั้นเราไปช้อนมือ2นี่ก็เป็นโอกาสนึงที่เราได้รถดีที่มีคุณภาพแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมาพร้อมของแต่งด้วยนี่แหละนี่คือของแต่งไปจบทีเดียวเลยเราซื้อไม่ต้องไปต่อเติมเพิ่มแล้วท่อกองมาพร้อมเจ้าของเก่าเจ็บมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครสนใจรถจักรยานยนต์ก็ฝากไว้ร้านหนึ่งกับดีบิ๊กไบค์เขาบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับแฟนรายการ Speed Rider เนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงปีใหม่นี่แหละช่วงเอาว่ายาวๆอ่ะบอกว่ามาจากรายการ Speed Rider ก็จะมีส่วนลดพิเศษหรือว่าพูดคุยกับทางเจ้าของร้านอาจจะได้ฟรีดาวก็ว่ากันไปก็ต้องขึ้นอยู่กับคือเรื่องนี้มันอยู่ที่ไฟแนนซ์อยู่ที่คนซื้อเครดิตตัวเองดีแค่ไหนแล้วก็รถที่เลือกซื้อก็ถ้าเป็นปีใหม่ก็จะจัดได้ยอดจัดได้สูงบางคันนี่เรียกว่าเขามีโปรโมชั่นมาขายก็จัดได้เต็มได้ท่วมเลยท่วมเต็มได้เงินชาวบ้านก็เรียกว่าแล้วแต่ไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยเอกสารไปออกรถได้เลยใช่ครับนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับอยู่แถวเส้นพุทธมณฑลสาย2สาย2นะครับเข้าไปดูสายมือนะครับอายุนานกว่า20ปีแล้วแน่นอนเรื่องของไอ้นี่ชื่อเสียงรับรองครับการันตีได้เลยร้านเก่าแก่มาเปิดรับสายนะครับสำหรับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับหรือครับช่วงนี้นะครับใครที่อยู่ภาคใต้หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เรียกว่ามีข่าวสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาคใต้นะครับต้องการช่วยเหลือนะเรายินดีเป็นส่วนกลางนะเพราะตอนแรกเราคิดว่าจะมีโอกาสได้ลงไปพอดีไม่ได้ลงไปเขาลงไปกันเมื่อวันอาทิตย์น้ำก็ลดลงแล้วเขายังไม่กลับกันเลยคือถ้าไปก็ไม่ได้กลับมาจัดรายการเพราะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจไปถึงหลายๆคนนะครับที่เป็นแฟนๆแล้วด้วยแล้วก็พี่น้องชาวใต้นะครับจังหวัดสุราษฎร์แล้วก็จังหวัดนครรวมทั้งคนที่ลงไปช่วยเหลือด้วยนะคนจากกรุงเทพหลายๆหน่วยงานก็ร่วมมือทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางรัฐบาลลุงตู่ก็ลงไปแล้วเขาก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับก็ขอให้มันจบๆเรื่องนี้ไวๆแต่เขาบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงระวังเพราะว่าน้ำที่ลงมาจากเขาเนี่ยมันจะซึมอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีนเขามันไม่ได้ลงมาทีเดียวใช่คือถ้ามีฝนตกไปเรื่อยๆมันเหมือนไปเติมน้ำอยู่แล้วตีนเขาเขาบอกว่าตีนเขาถึงเวลาเป็นน้ำป่ามันจะเป็นดินผสมทรายมันจะไม่เกาะมันจะล้วนเพราะว่าตอนนี้ให้เฝ้าระวังว่ามันจะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาจากน้ำให้ถล่มต้องมีดินอีกโอ้โหชีวิตนะก็ลำบากก็เอาใจช่วยแล้วกันครับขอให้ฝนอย่าให้ฝนตกลงมาเพิ่มเติมอีกเลยพอแล้วนะครับช่วงนี้อากาศหน้าหนาวนะครับไม่ใช่หน้าฝนนะครับแต่ในกรุงเทพนี่ก็อะไรไม่รู้แล้วฝนตกซะงั้นสองวันแล้วนะครับก็เฉยแฉะกันไปไม่ได้ตอนแรกเขาช่วงปีใหม่มีตกแบบปล่อยๆเอาแบบพอเย็นๆมันเป็นน้ำอะไรมาพรมให้มาแต่เมื่อวานนี้มันตกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีสายเข้ามาพอดีโอ้โหวันนี้เบรกสองสวัสดีครับเข้ามาเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับพี่ครับชื่อดนายครับสวัสดีครับพี่ดนายว่าไงครับครับจะปรึกษาเรื่องรถนิดนึงครับพอดีมีรถใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆยังสนใจตัว Honda ตัว CB 400อยู่ครับถ้าเราหารถที่เป็นรถทะเบียนได้นี่ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับยังเล่นได้ไหมฮะตัวนี้ CB 400 CB 400นี่พูดถึงตัวเก่าไงตัวเก่าเลยครับแต่ถ้าเราหาแบบเทคโฟร์ได้อย่างเงี้ยแล้วเป็นทะเบียนแท้เนี่ยยังน่าสนใจไหมฮะสนใจไหมมีแต่มีทะเบียนใช่ไหมเอามาถูกกฎหมายถ้าหาแบบทะเบียนได้ครับมันจะยากตรงนี้แหละมันก็มีนะมันก็มีรถที่มีทะเบียนแต่ถ้ายุคนั้นอ่ะแต่ถ้ารถที่มีทะเบียนค่อนข้างราคามันก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าพวกนี้เป็นรถใช่ครับเป็นรถเก่าเก็บแล้วนะครับส่วนมากตอนนี้แต่ถ้าหาได้น่าเล่นเพราะ
ผมรู้จักพี่คนนี้เป็นตำรวจแถวห้วยขวางก็ยังใช้อยู่โอ้รถเขาแต่งสวยมากพี่มันจะมีมันจะมีปีเก่าปีใหม่ใช่ไหมจะมีที่มีเป็นไฟคู่แล้วจะมีขอบอะไรนะพี่คมขอบตรงขอบไฟหน้า CB 400 R อันนี้จะเป็นเทคใช่ไหมตัวเทคใช่ไหมครับครับครับตัวเทคครับโอ้โหพี่ตัวเทคก็น่าเล่นน่ะแต่มันจะหาทะเบียนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่ครับแต่ถามว่าสวยไหมสวยถามดูเพราะว่าจริงๆผมมีรถใช้งานอยู่รถสองคันแต่ว่ายังชอบยังอยากได้ครับตัวนี้รู้สึกว่าปัญหาไม่ค่อยมีด้วยตัว CB 400สมมติจะใช้กันแบบยาวๆจนทุกวันนี้เขาเอามาแต่งแบบทำสีใหม่เดี๋ยวก่อนนี่ CB 400นี่คือสปอร์ตหรือว่าเนเก็ตไงอ๋อเนเก็ตเนเก็ตครับอ๋อพวกเทคตัวประมาณพวกเหมือนซูเปอร์โฟร์อ่ะนั่นแหละครับใช่ครับไม่ใช่มันนึกไปถึง CBR 400ไม่ใช่ CB เฉยอ๋อแล้ว CB เฉยน่าเล่นครับตัวนั้นถ้าเกิดว่าเล่นได้ผมก็ต้องหารถเพราะรถมันหายากเหลือเกินหายากยิ่งมีทะเบียนด้วยเขาเป็นตัวนี้กลายเป็นรถเรียกว่ารถอะไรรถเก็บอ่ะซะส่วนใหญ่ถ้าไม่เก็บก็คือว่าแต่งสวยแล้วมาใช้ขี่โชว์ออกงานประมาณเนี้ยมันมี2ประเภทมันมีพวกที่แบบแปลงเละเทะไปแล้วก็เอาเครื่องไปทําอื่นไงแปลงไปทําหน้ายาวแปลงคาเฟ่แปลงอะไรกับพวกที่ยังเก็บเดิมอยู่เจ้าจะขี่เดิมๆเหรอครับมาแต่งเดิมใช่มั้ยครับมาขี่เดิมๆครับผมอยากจะเก็บไว้อย่างนั้นอย่างนั้นหล่อเลยเอาไปทําสีสวยๆนะทําท่อใหม่ครับยังโอ้ได้ไงจะได้ดีเพราะว่าดีที่ว่าเครื่องยนต์กับระบบไฟมันไม่ค่อยมีปัญหาตัว CB เนี่ยตัวนี้คอนด้าถือว่าเป็นตัวนี้อึดมากทนมากครับอึดมากครับพี่ใช่ครับพี่ครับงั้นขอบคุณมากครับเดี๋ยวงั้นผมลองหาดูครับขอบคุณครับเราก็ตอนแรกมันนึกได้ไงเป็นนึกถึง CBR เลยบอกก็บอกเก่าไงแล้วก็นึกย้อนไปนู่นเลยไปคูณพวกนู้นเลย VFR อะไรพวกนู้นเลย CB จะเป็นนักเก็ตคลาสสิกตัวถังกลมเครื่องมันปีใหม่กว่าใช่นะSFS มาพี่ดูคือ4 Monster 1200R ครับมีจำหน่ายในประเทศไทยไหมแล้วก็อะไรอ่ะแค่นี้ใช่ไหมครับมีครับ Monster 1200R มีราคามันล้านนิดๆมันแรงมากราคามันอยู่ล้านนิดๆมีคนรู้จักอยู่คนเนี่ยซื้อมาไม่ได้ขี่เลยจอดอยู่ในบ้านผมไปที่ดูคติไม่มีโอกาสได้ขี่แต่เขาบอกว่าอยากได้ท่าวดีเนี่ยมีขายเป็นรถมือ2บิ้วอยู่2คันราคาก็อยู่มา900,000นิดๆนะครับแต่ถ้ารถใหม่เลยล้านกว่าบาทนะครับมีครับตัวนี้ก็เป็นเรียกว่ารุ่นพ่อในมอนเตอร์ใหญ่สุดแล้วในตระกูลมอนเตอร์นะครับเครื่องเดียวกับเดวิลเลยอ่ะแต่ถ้ามองมันเผินไม่รู้นะว่ามันใหญ่จะต้องไปค่อมเราค่อมจะรู้มันใหญ่จริงถังเบลเลอร์เลยต้องดูท่อที่ออกมาจะเห็นเลยว่าเครื่องมันสองใช่จะโคตรรูปทรงท่อเนี่ยจะเป็นลักษณะเดวิลเดวิลเครื่องตัวเดียวกัน1200แล้วคิดดูเนี่ยน่าจะน้ำหนักตัวน่าจะเบากว่าแต่เบากว่าล้อเลยเล็กกว่าครับน่าจะขี่มันมากโอ้โหพี่ขนาดว่า821เราขี่821ยังว่าวิ่งเลยนะ 1200นี่มันโอ้โหมันจะเอาอยู่มั้ยเนี่ยใช่นะครับมีขายครับมีขายมีแน่นอนครับมีขายกันมาครับเปิดตั้งแต่ตอนเปิดตัวใหม่ๆก็ออกมาแล้วแต่มันมี R ต่อท้ายผมไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นรุ่นพิเศษนะเค้าเรียก R ต่อท้ายอยู่แล้วนะครับ Monster 1200R CBR 150R ครับ2017กับ Yamaha R15 2017ตัวไหนจะมีโอกาสเข้ามาขายไม่สุดครับถ้าณตอนนี้นะครับผมว่าถ้าจะให้ออกมาขายเนี่ยผมว่ายามาฮ่า15น่าจะตอบโจทย์ได้เร็วกว่าเพราะว่าเขาทำตลาดมาก่อนแล้วก็การตลาดค่อนข้างจะดีในส่วนที่ Honda CBR เนี่ยจะปิดลายไปแล้วแต่ก็มีกระแสที่ออกมาในโซเชียลว่าตอนนี้ Honda เริ่มจะกลับมาทำตัว150ซึ่งมีภาพหลุดออกมาเป็นบางภาพและ Yamaha เองก็มีภาพหลุดเหมือนกันสำหรับ R15 แต่เราถ้าจะมองณตอนนี้ R15 ได้เวลาที่ต้องเปลี่ยนโฉมแล้ว R15 น่าจะมาก่อนนะครับส่วน R15 ใหม่น่าจะมาก่อน R15 ใหม่ได้มาก่อนตัว CBR เนี่ยยังลูกผีลูกคนอยู่ต้องรอดูว่ามันข่าวจะหลุดมาจริงหรือไม่แต่ R15 ผมว่าน่าจะมาก่อนครับแล้ว CBR ก็ต้องมาเชื่อนี่แต่ว่าคนก็เรียกร้องว่ารถเขาก็ขายดีอยู่ผมกลัวเขาจะมาเป็นในโฉม300ไปเลยไงที่อินโดเขาเปิดตัวไปพวกอัพไซด์ดาวต่างๆใช่กูเขาจะไม่ลงมาเล่นตลาดตรงนี้เขาจะเล่นเฉพาะ300ไปเลยเพราะว่าทิ้งไม่ได้เพราะเก็บเงินกู้ใช้อยู่เพราะยัง250ก็ยังปิดตัวใช่ไหมทำ300 150ปิดตัวเราก็ต้องมองในถึงความเป็นไปได้ก่อนว่า R15 ยังอยู่และยังเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอยู่เพราะฉะนั้นถ้า R15 จะมาก่อนไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ได้เวลาที่ R15 จะต้องเปลี่ยนโฉมมาด้วยนะครับอาจจะได้เห็นในมอเตอร์โชว์นี้นะครับที่จะถึงในประมาณเมษามีนาเมษานี้นะครับกลางปีเนี่ยเดี๋ยววัดกันใช่นะครับดุก390ออกมานานแล้วควรซื้อไหมหรืออะไรเอ่ยนี่จะไปคาวาซากิ
650นี่ครับอ่ะมาถูกทางแล้วครับถ้าจะให้เล่นคำว่าบิ๊กไบค์อย่างที่บอมบอกแบบจบเลยนะจบเลยทีเดียวเราก็ไปลองมาแล้วมันเป็นรถที่มันเพรียวมันเล็กมันเหมาะกับคนเอเชียนะดุก390ก็2กลับเหมือนกันนะแล้วถ้าไปพูดถึงตัว650เนี่ยมัน28 29เองอ่ะเพิ่มอีกนิดเดียวมันได้ตัว650ที่ครบเครื่องรถใหม่เลยใช่390ก็ใหม่เหมือนกันพี่แต่ว่าถ้าซื้อรถใหม่กับรถใหม่นะเรามองว่าถ้าขี่ไปสักพักก็เนี่ยมันจะไปจบที่รถ CC ที่มันสูงขึ้นสำหรับคนที่มันขี่บ่อยๆ650ไปเลยแล้วด้วยสรีระ390กับ650เนี่ยถ้ามองจริงแล้วพอกันเลยนะใช่เพราะ650ตัวใหม่เนี่ยเขาออกแบบมาให้เพียวเล็กกระทัดรัดลิมมากใช่แล้ว390ก็ทรงเรียกว่าเป็นเฟรมถักเหมือนกันนะครับเป็นรถสไตล์แนกเก็ตเหมือนกันแล้วด้วย CC ที่650มากกว่าแล้วจังหวะการใช้งานเรื่องของอะไรเรื่องของการเซอร์วิสการดูแลบำรุงรักษาคาวาซากิมันจะถูกกว่าแล้ว CC มากกว่าราคาแพงกว่านิดหน่อยผมว่าโดดไปเล่นให้มัน650ให้มันจบเลยดีกว่าได้ CC เยอะกว่าได้แบรนด์ที่ไม่ต้องปวดหัวเซอร์วิสจุกจิกอะไรไม่มีปัญหากับคาวาซากิชื่อก็บอกอยู่แล้วสบายสบายแล้วตัวนี้บอกเลยว่าออกแบบมาใหม่ก็ขี่มันอะลองแล้วลองแล้วเรียกว่าครบเครื่องเราเอาไปถลุงมันมาแล้วเรียบร้อยครับผมกดไป197อะยังไม่หมดตามพี่บอมขับ BMW ให้มาตัว GS 800 GS 800ผมกดไป197พี่บอมอยู่180กว่าอยู่แต่อยู่ข้างหน้านะก็ถือว่าหันไปอีกทีเอ๊ะ650มาไงวะติดเลยนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับครบเครื่องเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานแล้วก็การออกทริปฟิลิปปินส์ขี่ก็ขี่ดีนะรถเบาใช่ใช่รถเบาขี่แล้วไม่เหมือนรถ650อ่ะนึกว่าขี่แล้ว300อยู่ถูกต้องหมายถึงว่าฟิลิปปินส์การควบคุมรถนะแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์650 cc ต้องบอกว่าตอบสนองดีครับมาก็เรียกว่าโหทุกเกียร์เหมือนกันนะก็ตอบโจทย์สุดทุกเกียร์เหมือนกันนะขี่สนุกทีเดียวราคาลงมาตรวัดก็เจ๋งดีดิจิตอลหมดแล้วดิจิตอลแสงโอ้โหไฟท้องไฟท้ายหล่อไฟท้ายเป็น LED รูปแซดแล้วสีเขาก็มีสีด้านออกมาซึ่งแปลกดีนะขาวด้านขาวด้านเฟรมเขียวเออเป็นสีเรือธงเลยตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวชงกันเลยก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมตอนนี้นะขายดีมากนะครับอ่ะมา ดู CBR 500R กับดินจา300ตัวไหนคุ้มกว่ากันครับขี่ระยะไกลใช่ไหมไกลหรือใกล้ระยะยาวระยะยาวเราก็ต้องมองในเรื่องของ CC อย่างแรกเลยในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของการใช้งานที่มันตัว2ตัวนี้เป็นสปอร์ตเหมือนกันแน่นอนว่า500 cc มันก็ต้อง cc ที่สูงกว่าครับแต่ถ้ามองในเรื่องของระยะยาวในชื่อในแบรนด์ที่เป็นของ Honda ในเรื่องของอะไรในเรื่องของศูนย์บริการในเรื่องของ cc ที่มันมากกว่าเรื่องของการตอบโจทย์ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองก็ดีออกทริปเองก็ดีหรือการใช้งานทั่วไปเนี่ย500ไม่ได้ใหญ่มากมายไม่ใหญ่โตมากมายนะจริงๆแล้วฟัง500เหมือนจะใหญ่จริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเลยถ้าไปวัดกันขนาบข้างจริงๆก็สูสีกับ300ไม่ได้มีความต่างในเรื่องของบอดี้ก็ต่างในเรื่องของ CC แล้วก็เรื่องของราคาแต่ถ้าเรามองว่าถ้าคุณจะใช้งานที่มันแบบยาวๆจริงๆและใช้งานสบายๆผมว่า500อ่ะมันง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อในเรื่องของความต้องการในเรื่องของความเร็วในเรื่องของสรีระที่เป็นสปอร์ต CC เยอะไว้ก่อนอ่ะใช่ต้องมองความคุ้มนะยังไงก็ได้เปรียบตรงที่เป็น500ครับแล้วก็ Honda ต้องบอกว่าเซตมาขี่สบายครับประหยัดที่สำคัญในเรื่องของประหยัดมากอะ500อะ500ประหยัดกว่า300แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบความจี๊ดจ๊าดเป็นคนที่ชอบความที่ใส่ตัวส่วนตัวไม่ชอบความจี๊ดจ๊าดไม่ชอบความแบบซอกแซกไม่ชอบขี่ช้าๆอะชอบขี่เร็วๆในเมืองไม่ได้ออกที่ยาวๆใส่แว่นแบบวิดปาร์ตแล้ววิดปาร์ตก็ต้อง300มันก็น่าจะตอบโจทย์ในเมืองแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าระยะยาวถ้ามองคือคนเรามันต้องมองการขายมือสองต่อไประยะยาวแล้วก็อีกการใช้ยาวเพราะนั้นวิ่งทางไกลด้วยซีซีเยอะไว้ก่อนเอา500ซื้อมาแล้วเวลาขายมันไม่ค่อยขาดทุนอ่ะว่างั้นเถอะแล้วระยะยาวก็ CBR 500น่าจะดีกว่านะครับสนใจมอเตอร์ไซค์แนวครอสคันที่สนใจตัว CB500X มีอะไรตัวอื่นเลือกใช่ไหมตัวอื่นอีกใช่ไหมสำหรับตัว500เนี่ยไม่มี CC ที่จะมาเทียบนะครับแต่ถ้าขยับขึ้นไปก็จะมีในเรื่องของตัว V-Storm 650เขาจะเอาแบบแนวคอสคันที่ก็ประมาณพวก V-Storm 650แล้วก็ Versys 650แล้วก็ถ้าในคลาส500 600ก็จะมีล่าสุดไงก็บอกอยู่ที่กำลังจะเข้ามาที่กำลังจะมาแต่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกเอาว่าค่ายฝรั่งแล้วกันค่ายฝรั่งค่ายฝรั่ง650 cc แนว Adventure
มาแน่นอนมาแน่นอนเขาบอกว่าถ้าตัวเนี้ยนะครับกับตัว650ที่เป็น V-Storm หรือVersix ก็ตามเนี่ยนะครับมันอยู่ในคลาสใกล้ๆกัน500 600แต่ถ้าบอกว่าใช้ถ้าใช้งานจริงๆคนที่แบบว่าชอบความสบายความนุ่มนวลนะผมว่า4500เนี่ยพอตอบโจทย์สบายๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนก็เอาไปติดกระเป๋าออกทริปก็เนียนๆได้เลยแล้วเรื่องคือว่าเรื่องของราคาที่ไม่สูงมากการเมนเทนแนนซ์ก็สามารถที่ดูแลเองได้ง่ายเพราะ Honda เนี่ยครับผมเขาค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าอะไรศูนย์บริการเยอะร้านเยอะแล้วอะไหล่เขาค่อนข้างจะเยอะกว่าเทียบช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ไม่มีแต่ไม่ใช่ว่า2ค่ายคาวาซากิกับซูกิไม่มีนะแต่ในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะที่มันตอบโจทย์เรื่องของราคาที่ไม่แพงมากแล้วสามารถใช้งานได้ครอบคลุมเหมือนกันเนี่ยHonda มันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของราคาที่ไม่แพงขี่ง่ายขี่สนุกชอบ Honda ตอนนี้มันเป็นรถที่มันประหยัดอะรถขี่สบายถูกต้องแล้วก็ประหยัดนะครับตาเร่งอาจจะไม่จัดจ้านสู้พวกรถใหญ่ขบวงขวาไม่ได้แต่ทีนี้นั้นก็ต้องไปลองขี่ดูทั้ง3รุ่นนะจริงฟังเราไว้แล้วก็มีโอกาสก็ไปตามไปลองค่อมดูใช่เพราะแต่ละคันมันจะมีคาแรคเตอร์มันจะมีรูปแบบเครื่องยนต์การสรีระคุณอาจจะชอบ Honda แต่เครื่องยนต์คุณชอบ Kawasaki แต่ความสวยงามคุณจะไปชอบ Suzuki มันเอา3คันผสมกันไม่ได้ต้องช่างใจเอาใช่นะครับต้องช่างใจเอาคันไหนคันนึงนะครับมา Z800 น่าเล่นไหมครับรีวิวให้ฟังหน่อยครับพี่ราคาด้วยรีวิวตอนนี้เขาสำหรับราคานะครับมีแล้ว Z800 อ่ะราคามือ2น่าจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 270,000-280,000 ประมาณเนี้ยมันขาลงอ่ะตอนนี้มันลงอย่างเดียวเพราะเขาเลิกผลิตแล้วอาจจะลงมากกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ผลิตแล้วตัวนี้เป็น Z900 แล้วตอนนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าจะเล่นไม่มีถ้าจะเล่นก็ยังเล่นได้อยู่เพราะว่าเขาบอกว่าในเรื่องของอะไรยังซัพพอร์ตได้ถึง10ปีไม่ต้องกลัวเรื่องอะไรมีแน่นอนคาวาซากิก็ยืนถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ย Z800 ก็คือรถสปอร์ตดีๆนี่เองเขาแค่เอาถอดเปลือกออกดูจากถังน้ำมันจากเบาะจากตัวซิงเกิลซีทหรือจากเบาะท้ายต่างๆเนี่ยหรือเลื่อนไมค์ถ้าตามหรือแฮนด์เนี่ยมันคือรถสปอร์ตดีๆนี่แหละรถสปอร์ตนะแล้วก็ถอดออกไปแล้วก็ใส่ไฟหน้านะเอาไฟวิ่งออกอ่ะดูโฟงดูเฟรมมันเป็นรถสปอร์ตหมดเลยชัดๆเลยนะครับถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่น่าขับขี่แต่เสียอย่างเดียวคือว่าถูกคอมเมนต์ถูกเคลมต่างๆในเรื่องของผู้ใช้ก่อนหน้านี้ในเรื่องของน้ำหนักเป็นน้ำหนักที่200กว่ากิโลซึ่งว่ามากกว่าตัวซีซีถ้าเทียบซีซีกับน้ำหนักอย่างที่พี่บอมเคยบอกไว้เพราะน้ำหนักตัวเนี้ยแรงม้าต่อน้ำหนักอ่ะมันเลยความรุนแรงมันเลยหายไปไงหายไปเพราะว่าน้ำหนักยันไปมากกว่าตัวพันซีซีของคาวาซากิเองเป็นช่วงต้นขนาดที่เครื่องแค่800ซีซีแต่น้ำหนักมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ถูกตอนความแรงลงไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของความเพราะของเสียงในเรื่องของยนต์ที่ตอบสนองได้ในเรื่องของสรีระเรื่องออปชันที่ให้มามันกับราคาตอนนี้ตอบสนองดีขี่สนุกนะ800กับราคาตอนนี้ราคามันเย้ายวนมากถ้าคุณคิดจะเล่นอุ้มได้เลยถ้าเจอสภาพดีๆนะก็เล่นได้อย่าไปซีเรียสว่ามันเลิกผลิตแล้วมันใช่มันก็คือบิ๊กไบค์อ่ะถ้า800ได้ในราคาเท่าพวกที่ไปขี่300อย่างนี้ดีกว่าถูกต้องตอนนี้มันเหลือ200,000กว่าบาทก็ซื้ออย่างนี้ไปเลยจบได้อาจจะแบบได้รถมือ2แต่ว่าอาจจะสภาพก็ต้องค่อยๆคัดสภาพมีให้เลือกเยอะในตลาดอ่ะเพราะว่าก็มีหลายคนที่ขายออกแล้วก็ขยับไปเป็นพันเป็นพันเป็นแซด900ตัวใหม่เพราะนั้นตอนนี้มือ2ของตลาดเทียบเลยดูที่ร้านดีเจริญยนต์ก็มีหลายคันด้วยนะครับเพราะนั้นก็เป็นอีก1คันที่น่าเล่นแหละเล่นได้เล่นได้อาจจะมีอย่างที่บอกเรื่องของน้ำหนักตัวแต่ว่าเขาก็แก้ไขโดยการที่ก็ยกเลิกรายการผลิตตัวนี้ไปออกเป็นเซต900กลายเป็นเซต900น้ำหนักเบากว่าตัวเก่าซีซี948กว่าถ้าสนใจดีเจริญน่าจะเริ่มน่ายังมีอยู่ดีเจริญมีผมว่ามีจำได้เห็นอยู่ว่ามีอยู่มีอยู่นะครับแล้วตอนนี้มือ2เยอะเซต800ราคาไม่แรงถือว่าเล่นได้มาเห็นพอเห็นว่าบางคันนี่สามารถที่จะไปของเล่นเยอะด้วยสร้างของแต่งเพียบเลยสร้างไฟลิงขึ้นมาเองนะของแต่งของแต่งเพียบเลยแต่งได้พอตัวเซต X10 ป่ะครับใช่ถือว่าน่าเล่นครับราคาก็ตอนนี้ไม่แรงมากนะเพราะมีงบน้อยแต่จัด CPR 150ตอนนี้คุ้มไหมครับถามว่าคุ้มไหมเหรอ CPR 150ผมว่าขยับไปเล่นตัว300เลยดีกว่าไหมมันเขาไม่ได้บอกวัตถุประสงค์มาว่าทำไมเขามีงบน้อยแต่งบน้อยแต่ว่ายังไงอยากขี่รถผมว่า150มันไม่ใช่นะตอนนี้แล้วล่ะนะตอนนี้สมัยชั่วโมงนี้มันต้อง300เยอะกว่านี้อย่างต่ำอ่ะถ้าจะเล่นอย่างต่ำ300แล้วก็หรือไม่อ่ะไม่300เอา210ก็ได้เป็นมือ2ยังดีกว่า150เพราะว่าพอคุณขับ150ไปสักพักเนี่ยจะรู้เลยว่าแม่มันไม่แรงจริงมีอะไรมากกว่ามันไปไม่ถึงจริงๆขยับมา210ดีกว่าเป็นมือ2ก็ยังดีกว่าครับนะครับราคาก็ตอนนี้ก็ลงมาเหลือคันละหมื่นแสนนิดๆเอง
7-8 หมื่นก็มีก็แล้วสภาพเห็นอยู่นะครับอาจจะมีสักแสนหนึ่งอะตีสักแสนหนึ่งอะไม่ราคาไม่เกินเนี้ย250ถือว่าเล่นได้นะครับถ้า150ผมว่ามันจะต่ำไปใช่นะพอขี่สักพักก็จะบอกว่าไม่พออะตามกระแสไปหน่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มต้นกันที่ประมาณนี้แล้วอย่างน้อยๆลองดูงบมันใกล้กันกับใช่150อ่ะพองบมันใกล้กันแล้วประมาณสัก 4-5 หมื่นได้มั้งเออเราเอาเพิ่มอีกมันสัก 30,000 น่ะเพิ่มอีกนิดเดียวได้250อ่ะประมาณ 80,000 90,000 น่ะเคยเห็น 6-7,000 เองล่าสุดเนี่ยรถสภาพดีๆด้วยก็ต้องมาดูเรื่องเช็คเครื่องสภาพไว้ให้ดีละกันนะครับก็พอซื้อได้แต่ครับผมว่าขยับไป250ดีกว่าครับฮาวด์ไซออโต้110 cc ขึ้นออกตัวไม่เร็วมากไม่เลยฮะไม่กระชากขับไปเรื่อยทนๆแนะนำย่อด้วยครับ มันก็ออกตัวนิ่มๆไม่กระชากขนาดนั้นหรอกรถออโตเมติกถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดผ่านทั้งนั้นน่ะรถมือหนึ่งสแตนดาร์ดเดิมๆนะพูดถึงรถเดิมๆไม่ใช่รถที่ไปทำมานะอ่ะนิ่มทุกคันครับอะไรก็ได้ครับนิ่มนวลหมดอ่ะนิ่มทุกคัน110 cc นี่ก็ได้ให้เลย110 cc ขึ้นไปณชั่วโมงนี้ก็110แทบไม่มีแล้วไม่มีแล้วฟีโน่ก็เป็น125แกนฟีโน่ก็เป็น125สกูปปี้ก็เป็น125ซูมเมอร์125ได้หมดอ่ะคิกก็125ไม่มีแล้วครับตอนนี้ถือว่าสตาร์ทที่125หมดแล้วแต่จะชอบทรงไหนอันนี้ต้องไปตอบโจทย์ต้องไปเลือกเองว่าจะเอารถงานไหนมันทุกคันน่ะขี่นิ่มนวลเล่นแล้วก็ไม่กระโชกโคกห้ามหมดแล้วเป็นรถสายพานใช่แต่ว่าไปเอารถเดิมๆไม่ใช่ไปเอารถแต่งมาแล้วกันอาจจะไปเห็นวัยรุ่นที่ขับตัวแต่งมาปั้นไว้ทำมาอะไรอย่างนี้ถ้ารถเดิมๆขี่นิ่มตายไม่งั้นก็ไปดูเนี่ยแกนฟิลาโน่ไปอะไรอย่างเงี้ยขี่สบายๆแล้วแต่ชอบสกูปปี้อะไรก็หรือชอบแนวเขาเรียกว่าอันบ็อกก็ไปซูมเอ็กซึ่งเป็นรถแนวสไตล์เอ็กซ์ตรีมก็ทัสเอ็กซ์ตรีมก็มีซูมเอ็กกับตัวทีทีเอ็กของยามาฮ่าแล้วแต่ชอบสไตล์ถ้าเราใช้งานแบบแล้วตกแต่งแนวไหนเป็นสกูตเตอร์หรือเป็นมินิไบก็แล้วแต่เลยนะครับก็บอกว่าชอบออโตเมติกไม่มีรถที่เครื่องยนต์กระชากถ้าเราไม่เป็นโมดิฟายไม่ไปแต่งกับมันขี่สบายๆครับนิ่มนวลบิดอย่างเดียวงบเท่าไหร่เนี่ย งบ 200,000 กลางๆอยากได้บิ๊กไบค์ทรงสปอร์ต 600cc 200,000 กลางเหรอครับแนะนำทีสปอร์ตก็ต้องนินจาเลยฮะนินจา650ไงนินจา650กลางๆเพิ่มอีกนิดกลางๆได้มือ2กลางๆได้มือ2สปอร์ตก็ตัวนี้ก็ได้มือ2นะตัว CBR 650 F. มือ2ก็ได้แล้วก็นินจา650ก็ได้ก็สปอร์ตก็ประมาณนี้ไม่มีสปอร์ต600 cc ยามาฮ่ามีสปอร์ตไหมไม่มีสปอร์ต650แล้วมี2ตัวนะครับก็เป็นนินจา650เขาไปกับตัว CBR 650เขาไปบีบตัวเองให้แคบอ่ะคือถ้าเอาสปอร์ตอ่ะถ้าไม่เอาไม่จะกำหนดนะมันเพียบเลย650เนี่ยแต่ถ้า200,000 กลางๆเนี่ยเพิ่มอีกนิดเดียวอ่ะเอาเข้าไปเล่นถ้าไปขี่นักเก็ตนะมีให้เล่นเยอะแยะเลยเพียบไปยันถึงมอนสเตอร์เลยอ่ะเล่นได้ถึงได้เลย200,000กลางเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดถ้าแต่เขาบอกว่าชอบสปอร์ตก็ถ้าสปอร์ตมันก็มีแค่ตอนนี้มีอยู่แค่นี้200,000มีตัวอื่นไหมไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีครับตัว CBR ก็มันก็แค่แสนแสนไปแล้วก็ตัว650น่าจะมี200,000กลางๆซื้อได้สภาพสวยๆเลยนะแต่ถ้าเพิ่มอีกหน่อยสัก2,800-2,900อาถึง 300,000 อาจจะได้ตัวป้ายแดงมาขับขี่กันก็ได้รถใหม่อะ 200,000 ปลายก็เริ่มต้นที่ตั้งแต่สิ่งที่พี่บอก 150,000 ก็ 200,000 ปลาย28กว่ากว่ามือหนึ่งเลยจริงๆถ้ากัดฟันได้อีกนิดนึงนะเล่นรถใหม่ไปเลยนะหรือว่าเอาเงินงบเนี้ยไปดาวเยอะเลยแล้วก็ผ่อนนิดเดียวถูกต้องดาวไปเลย 200,000 ดาวไปเลย 200,000 มี 200,000 กลางใช่มั้ย 250,000 ใช่มั้ยดาวไป 200,000 อีก 50,000 เอาไว้เติมออฟใส่ท่อนะท่อใส่ซื้อหมวกกันน็อกซื้ออะไรว่าไปผ่อนอีกแค่แสนเดียวตีซะโอ้โหสบายเลยผ่อนแบบเดือน 2-3 พันใช่ได้รถใหม่ด้วยไม่ต้องมาปวดหัวด้วยใช่นะครับเราไปคำนวณดูนะครับมาดู SMS ต่อไปครับ Z300 จะเปลี่ยนโฉมอันใกล้นี้ไหม Z300 จะเปลี่ยนโฉมอันใกล้นี้ไหม Z300 ตัวนี้ก็หน้าอ๋อเขาเพิ่งเปลี่ยนสีเพิ่งเปลี่ยนลายมาเนี่ยเนาะมีสีใหม่ตอนปีใหม่นี่ไหมอ่ะใช่ครับเพิ่งเปลี่ยนลายใหม่น่าจะยังแซด300น่าจะยังนะครับยังไม่เปลี่ยนโฉมใกล้นี้ยังไม่มีรออีกนิดนึงรออีกนิดนึงนี่อะไรฮะดูคติมัลติสตาร์ด้า 1,200 ขอแนะนำหน่อยครับใช้อะไรครับใช้เดินทางท่องเที่ยวข้อดีข้อเสียมือ2ปี15ราคา ราคาเท่าไหร่หรอรถมือหนึ่งมันอยู่ที่ 150,000 อ่ะมันมีต่อไหมเขามีราคาไหมข
ขอน่าจะขอราคามือสองมั้งร้าน 50,000 ราคามือสองเอาราคามือสองตอนนี้เหรอมือสองจากร้านผมว่าตกอยู่ประมาณทั้ง 800,000 ใช่เหลือประมาณนี้เองเยอะแยะ 800,000 เนี่ยถามว่าข้อดีข้อเสียข้อเสียแน่นอนครับในเรื่องของเมนเทนแนนซ์ในเรื่องของอะไรเซอร์วิสแพงอะไรนี่ว่าเข้าศูนย์เปลี่ยนไทยแล้วมันเครื่องอะไรทิ้งจุกจุกนิดนึงในเรื่องของราคาแต่เราไม่ได้ว่าค่าใช้จ่ายนะเราไม่ได้ว่าศูนย์บริการไม่ดีนะแต่ว่าเขาทำเราก็จบไงใช่แต่เผอิญว่ามันมีเรื่องของอะไรที่มันต้องนำเข้าอิตาลีก็เลยมีค่าใช้จ่ายสูงครับนะครับเวลาที่เขาเรียกตรวจเช็คชุดใหญ่เนี่ยดูปกติเนี่ยโดนทุกคนอ่ะ 25,000 โลเนี่ยหน้ามืดหมดอ่ะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของกรณีที่ของแต่งหรือว่าอะไรที่เสียหายถ้าไปล้มไปแปะมาเนี่ยเวลาซ่อมทีก็หูตูบเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันเป็นของเฉพาะเพราะนั้นรถพวกนี้ต้องมีประกันนะครับต้องทำประกันชั้นหนึ่งใช่ส่วนตัวรถขี่ดีไหมถามว่าขี่ดีมากขี่ดีขี่นุ่มขี่สบายขี่สนุกเป็นรถมองบอกว่าเป็นแอดเวนเจอร์สปอร์ตแอดเวนเจอร์ด้วยกำลังเครื่องยนต์ด้วยสรีระเชื่อไหมพี่รถเห็นสูงสูงโด่งเงี้ยเล่นเช็ดโค้งสบายสบายใช่มันเข้าโค้งขี่ผิวมากเลยพอขึ้นไปคล่อมนะใช่แต่ว่าแนะนำว่าความสูงต้อง170อัพ170ขึ้นไปหรือว่า165 68นี่ต้องมีทักษะในการขี่ใช่พอสมควรเพราะว่ารถมันสูงมากสูงแล้วค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกซื้อตัว15พอขยับมา16ปุ๊บมันก็มีตัวใหม่ที่เป็นตัว Enduro ที่มีสีใหม่กับมีการปรับเซตช่วงล่างเซตเครื่องยนต์ใหม่ต่ำสูงได้เครื่องยนต์ปรับใหม่แต่ว่ามันยังไม่มีรถมือ2เพราะมันยังใหม่อยู่สำหรับตัวนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับมือ2มา15ไม่หล่อยังหล่ออยู่ยังหล่ออยู่ยังเป็นโฉมที่สปอร์ตแล้วก็เครื่องยนต์สามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องของการออกทริปเดินทางก็ดีหรือจะเอาแบบใช้งานในเมืองเป็นเรียกว่าเป็นทริปเรียกว่าชิลเอาท์อ่ะไม่ได้ไปใช้งานพี่ประจำวันว่าใช้งานได้ปกติเลยความใหญ่ความสูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความสูงตรงนี้มันได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของการมองจะบอกให้ว่าเส้นทางต่างๆเนี่ยมันจะเคลียร์มันติเนี่ยมันสูงแต่ว่ามันแคบมันไม่กว้างเวลารถติดๆเนี่ยมันไปได้นะใช่แต่ว่าขาต้องถึงนะความสูงต้อง170ขึ้นไปนะไม่งั้นขี่ลำบากพอสมควรแล้วก็เป็นรถที่ราคาไม่ตอนนี้ถ้าเป็น15ไม่แพงแล้วถ้าปี15ดีจะลงต่ำกว่า800,000ได้ซ้ำไปถือว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยดูคติรถที่ราคาตกน้อยสุดนะตัวนี้ก็ราคาลงน้อยมาติดซาด้าใช่เพราะรถมันมีน้อยใช่ครับน่าเล่นน่าเล่นครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ